อดีตการเมื่อพระกัสสปะอัครสาวกได้นำอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ณดอยกัปปนคีรีภูกำพร้าอันอยู่ทางเบื้องบุรพาทิศซึ่งมีเอกมหานครอยู่สี่นครผลัดเวียนกันดูแลหนึ่งในสี่นครคือเมืองสาเกตนครมีเจ้าผู้ครองนครชื่อพระเจ้ากุลุทัตมีเมืองขึ้นขอบขันธสีมา11 หมื่นมีทางเข้าสู่เมือง11 ทางจึงมีประตูเมือง11 ประตูตามภาษาโบราณเขียนว่านคร101 ประตูด้วยเหตุนี้ต่อมาเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเมือง101ปัจจุบัน101เป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยซึ่งสามารถเขียนชื่อจังหวัดให้เป็นตัวเลขได้มันเป็นผลพวงที่ได้มาจากความเปลี่ยนแปลงการสื่อภาษาของแต่ละสมัยแต่101ยังเป็นเมืองใหญ่ที่ดำรงรักษาศิลปลักษณ์ดีงามไว้อย่างคงทนทริปหนึ่งของรายการส่งโลกบ่ายวันอาทิตย์นี้จะขออนุญาตนำท่านผู้ชมมาพบกับเพชรน้ำหนึ่งของ101เม็ดที่แอบแฝงตัวเองใช้เวลาสั่งสมคุณค่าแห่งเพชรสักครู่นะครับลำซับใต้ผิวดินซึมแทรกมาตามรากไม้ไหลหยดลงมาเป็นน้ำหยดน้อยหลายร้อยหยดตามหน้าผาซึ่งถูกเรียกว่าผาน้ำย้อยไม่เคยมีอะไรมาทำให้หยดน้ำนี้หายไปแม้แต่ความร้อนระอุแห้งแล้งซึ่งเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของผู้คนเมื่อมันย่างกลายเข้าสู่ภาคอีสานแต่คนอีสานแท้จริงเขาไม่เคยระยอดต่อสิ่งที่ธรรมชาติกระทำต่อพวกเขาหญิงชายทุกคนรู้ว่าธรรมชาติคือครูที่สอนให้รู้จักชีวิตชีวิตของพวกเขาจึงผูกพันเป็นกระแสเดียวไปกับธรรมชาติรอบตัวไม้พายที่ตัดแบ่งเป็นท่อนเล็กถูกจักให้กลายเป็นไม้ซี่บางหลายร้อยซี่ลุงเรียบร้อยจันทคัตบอกกับเราว่าเขาจะนำไม้ไผ่ซี่เล็กนี้ไปช่วยสร้างเสื้อผ้าให้กับผู้คนทั้งหลายหลายร้อยปีมาแล้วที่ผู้คนในหมู่บ้านสีจันทตำบลเขื่องอำเภอธวัชบุรีรู้จักการทำฟืมซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญในการทอผ้าไม้ไผ่นับพันซี่นำมาเรียงเข้าหลบขนาดความยาวต่างๆกันตามชนิดของเส้นได้ที่จะนำมาทอมันเป็นเพียงขั้นตอนที่ซับซ้อนเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นของการทอผ้าซึ่งหญิงชายที่บ้านสีจันทได้ช่วยกันสร้างเครื่องมือชิ้นแรกขึ้นเนี่ยประกอบเขาแห้งไปไล่ดูกับเป็นนี่ค่ะยังหนูมาอยู่จะเป็นเป็นแขกมาอยู่ก็เป็นแขกผู้ใต้มาอยู่มาที่แหลกมาถามว่าถามกล้วยขายอยู่บ้านนี่เครื่องไหวเพิ่มมากเออเห็นเขาเห็นกับมาเห็นไหมสาวแขกเพิ่มรวยๆทีละค่ะผ้าทอมัดหมี่นับเป็นผ้าทอชนิดแรกที่สร้างชื่อให้กับชาวร้อยเอ็ดมัดหมี่ร้อยเอ็ดเป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามมากแต่ก็ต้องผ่านกรรมวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนมากมายกว่าจะได้ผ้าออกมาแต่ละชิ้นเช่นการมัดเส้นไหมที่จะนำมาทอก่อนจะนำเส้นไหมที่มัดแล้วนี้ไปย้อมสีการมัดไหมผู้มัดต้องมีความแม่นยำในลายผ้าที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผ้าสักชิ้นหนึ่งต่อมาความนิยมผ้าทอมีการเปลี่ยนแปลงไปเริ่มหันมาสนใจผ้าไหมยกมากขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผ้าแต่ละชนิดจะเหมาะที่จะนำมาสวมใส่ในโอกาสวาระแตกต่างกันและจากการเปลี่ยนความนิยมในครั้งนี้ได้ทำให้เกิดความคิดลวดลายและการปรับปรุงผ้าทอให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น
งานในส่วนนี้คงไม่มีใครจะทำได้ดีหากเขาไม่ใช่ผู้ที่รู้และเข้าใจการทอผ้ามาก่อนชีวิตของดิฉันตั้งแต่เล็กๆก็ละเหเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่ปราจีนบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของดิฉันก็อยู่อำเภออัสสัมชัญแล้วก็มาอยู่กับคุณยายพยอมศรีนวัฒน์ค่ะท่านก็เลี้ยงดูดิฉันมาตั้งแต่อายุ7ปียายพยอมศรีนวัฒน์นะคะทีนี้ดิฉันก็อยู่รับใช้ท่านมาที่บ้านคุณยายพยอมนี่ได้ทำผ้าไหมมัดดีผ้าไหมพื้นแล้วก็ผ้ายกดิฉันก็ได้เรียนรู้จากท่านหลายๆอย่างตลอดมาจนกระทั่งดิฉันเรียนถึงขั้นมัธยมก็ท่านก็ให้ดิฉันเริ่มแกะลายผ้ายกเริ่มแกะลายเทพพนมฝึกให้แกะทีนี้ก็คิดว่าจะออกสอบบรรจุเป็นข้าราชการแต่ก็รู้สึกว่ารักอาชีพนี้ค่ะรักอาชีพของผ้าไหมมัดหมี่นี่คิดว่าเกิดมาทั้งทีมีฝีมือก็อยากจะทำเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะคะไว้อานุชนรุ่นหลังจะได้ถ่ายทอดเอาวิชาอันนี้ไว้คิดว่าอย่างนี้แหละค่ะก็เลยทำมาตลอดจุดชีวิตหักเหของคุณประมวลสารครศรีซึ่งมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยสร้างสรรค์เอกลักษณ์ผ้าทอร้อยเอ็ดโดยใช้ความสามารถที่เรียนรู้มาอย่างเต็มที่ตลอดเวลา40กว่าปีที่เธอได้พยายามคิดปรับปรุงผ้าไหมทอออกมารับใช้ความต้องการของผู้สวมใส่จากคำบอกเล่าของเธอทำให้เราทราบถึงผ้าไหมทอดั้งเดิมของร้อยเอ็ดเป็นผ้าทอลายหางกระรอกซึ่งผู้ที่จะบวชในสมัยก่อนจะนำมาโจงกระเบนให้นาคสำหรับปัจจุบันนี้ผ้าที่นิยมทอมีอยู่4ชนิดคือผ้าไหมทอธรรมดาเป็นผ้าพื้นผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าไหมพื้นเมืองธรรมดาตรงที่ผ้าไหมมัดหมี่มีลวดลายและสีต่างๆกันในผ้าพื้นเดียวกันชนิดที่3คือผ้าขิดและสุดท้ายคือผ้าไหมยกผ้าไหมยกเป็นระดับผ้าที่สูงสุดกว่าผ้าไหมชนิดอื่นเป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามละเอียดอ่อนเช่นลายดอกพิกุลลายทับทิมลายเทพพนมผ้ายกนี้แต่โบราณมาจะใช้เฉพาะแต่กับองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นเพราะเป็นผ้าที่ทำได้ยากต่อมาได้ถูกประยุกต์เป็นฉลองพระองค์สำหรับพระราชินีสมเป็นชุดไทยแบบต่างๆได้เผยแพร่สู่ประชาชนและได้ยกระดับเป็นชุดไทยประจำชาติอันนี้อีกอย่างนึงก็ใช้ในสถานที่หรูหราว่างั้นนะคะอันนี้หรูหราแล้วก็เป็นพิธีงานใหญ่สำหรับดินนี้แต่ถ้าจะเอามาใช้ในพิธีเล็กๆนี้ถ้าสอดดินนะคะมันไม่เหมาะสมก็เลยต้องคิดดัดแปลงเอาไหมสอดเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมแก่การสวมใส่ของสุภาพชนทั่วไปนะคะแล้วก็ราคาก็ลดน้อยลงบ้างพอที่จะใครๆก็สวมใส่ได้บ้างค่ะมันเหมาะแก่พิธีเล็กๆนะคะอันนี้แล้วส่วนมัดหมี่ไม้มัดหมี่ไม้มัดหมี่แบบนี้นะคะแบบนี้มันเป็นไหมธรรมดาทีนี้อยากจะให้ใช้ในงานที่สูงสูงหน่อยดิฉันก็เลยเอาดิ้นสอดเข้าไปเอาดิ้นสอดเข้าไปเหมือนอันนั้นแล้วก็อันนี้เพื่อจะให้มีเงาวาวขึ้นอีกเหมาะแก่การไปงานพิธีใหญ่ได้นะคะอันนี้เพราะว่ามันมีเงาวาวคำแนะนำและเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ที่เคยได้สัมผัสผ้าไหมทอฝีมือคุณประมวลและความตั้งใจจริงที่จะทำให้ผ้าไหมเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับผู้คนทุกระดับชั้นในการสวมใส่ลวดลายผ้าและเทคนิคการทอแบบใหม่จึงเกิดขึ้นจากผ้าไหมยกสอดดิ้นก็เกิดเป็นผ้าไหมยกสอดไหมจากไหมมัดหมี่ธรรมดาก็เกิดเป็นไหมมัดหมี่สอดดิ้นซึ่งดูมีค่าและสวยงามมากขึ้นทั้งที่ราคาก็ไม่แตกต่างกันมากนักอ
ความงามอันเกิดจากเนื้อผ้าและเส้นใยที่นำมาใช้เรียงออกมาเป็นลวดลายแต่ละผืนจะแตกต่างกันหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะเห็นว่าผ้าไหมยกดิ้นจะมีความสง่าแก่ผู้สวมใส่ด้วยเนื้อผ้าที่แวววาวล้อเล่นแสงไฟที่กระทบลงมาส่วนผ้าไหมยกใหม่นั้นกลับจะให้ความงามภูมิฐานสร้างความงามสง่าอย่างเรียบร้อยสงบงดงามอีกทั้งราคาของผ้าก็ลดระดับลงมาเป็นกันเองมากขึ้นส่วนไหมมัดมีที่สอดดิ้นเสริมเข้าไปในเนื้อผ้าดิ้นสีทองได้ช่วยทำให้ผ้าที่เรียบดูมีค่ามากขึ้นเหมาะที่จะนำมาสวมใส่กับงานพิธีไหมมัดมีสอดดิ้นจึงกลายเป็นผ้าทออีกชนิดหนึ่งที่เริ่มได้รับความนิยมนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของคุณประมวลที่ช่วยทำให้ผ้าไหมทอเป็นผ้าสำหรับชนทุกชั้นแต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่คุณประมวลได้คิดค้นและดำเนินการตลอดมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องราวของผ้าไหมทอลายเทพพนมผ้าไหมยกทอลายเทพพนมถือเป็นผ้าลายชั้นครูที่ทั้งผู้ทอและผู้สวมใส่ให้ความเคารพและมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถแกะลายชนิดนี้ได้เท่าที่ทราบมาในขณะนี้ก็มีอยู่เพียง2คนคือคุณป้าพยอมศรีนวัฒน์ครูของคุณประมวลและอีกคนหนึ่งก็คือคุณประมวลนั่นเองหากเราเอ่ยชื่อผ้าไหมราคาแสนท่านผู้ชมอาจจะตกใจกับราคาที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อต้นฉบับก็มาจากคุณยายพยอมอีกเช่นเดิมท่านเข้าไปในวังบ่อยๆสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กท่านก็ไปได้ผ้าตัวอย่างออกมาก็มาให้ลูกหลานช่วยกันดูช่วยกันแกะก็เป็นดิฉันนี่แหละค่ะเป็นคนหนึ่งที่ท่านให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านก็ได้ช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสำเร็จออกมาแก่ลายที่พนมนี้ก็กินเวลาถึง6เดือนถึงจะเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็มาสำรองลายให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จัดการให้คนอื่นขึ้นทอความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณประมวลสามารถทำงานชั้นครูออกมาได้การแกะลายเทพพนมไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนทั่วไปจะทำและทอออกมาเป็นผ้าผืนที่มีความสวยงามเช่นนี้แต่ละผืนจะใช้เวลานับแต่การแกะลายไม่ต่ำกว่า3เดือนลวดลายองค์เทพที่เรียงตัวเป็นจังหวะสลับไปมาอย่างสวยงามด้วยดิ้นทองมันเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยมที่หาได้ยากมากในปัจจุบันนี้จึงไม่น่าที่จะตกใจกับราคาอันประเมินไม่ได้เลยผู้ที่เป็นเจ้าของผ้าไหมยกลายเทพพนมจึงได้เก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยการม้วนเก็บเพราะเป็นการรักษาไม่ให้ดิ้นหักและรอดพ้นจากการกัดแทะของมดแมลงคุณประมวลบอกว่าเธอได้ทอผ้าลายนี้ออกมาเพียง30ผืนเท่านั้นเองและขณะนี้ได้กระจายอยู่กับเจ้าของซึ่งเธอก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างเพราะเขาเหล่านั้นก็ไม่ค่อยจะนำมาใช้เนื่องจากเป็นผ้าที่เหมาะจะใช้ในโอกาสพิเศษจริงๆคุณประมวลเธอได้กล่าวถึงความแตกต่างที่เธอได้ดัดแปลงลายจากแบบครูจริงๆว่ามาถึงปัจจุบันนี้นี่ไม่ทราบว่าดัดแปลงดึงลักษณะลายออกมาใช้ยังไงบ้างดิฉันแกเอาแต่องค์พระเทพนี่ออกมาแล้วเชิงหน้านางนี่ส่วนเชิงข้างล่างเพื่อจะให้เหมาะสมแก่การใช้บางเวลาอันนั้นเป็นของสูงสำหรับพระมหากษัตริย์สวมใส่จะยกมาหมดไม่ได้ค่ะเอามาเพียงส่วนเล็กนิดเดียวเท่านั้นเพื่อจะเอาให้ถ้าท่านใดต้องการก็เอามาเป็นวัตถุโบราณนะคะเพื่อดูไว้บ้างแค่นั้นเอาไว้ดูเป็นมรดกของลูกหลานแค่นั้นอ่ะดิฉันเราออกมาจะเก็บมาหมดก็เป็นของสูงนะคะอันนี้ไม่กล้าจะทำลงไปมากแต่อนาคตอาจจะทำออกมาให้เป็นผ้าทรงของกษัตริย์อันนี้เป็นการคิดในอนาคตข้างหน้าดิฉันอาจจะทำออกมาใหม่อีกค่ะที่ออกมาแต่ละชิ้นคือความตั้งใจจริงของเธอเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาดูการทำงานของเธอกันนะครับเ
ั้นตอนในการที่ว่ายากที่สุดลำบากใจที่สุดก็คือการแกะลายการแกะลายเนี้ยเราจะให้ลายมีกนกอ่อนงดงามละเอียดอ่อนนี้เราต้องดูที่ฟันเฟิร์มอีกอย่างนึงนะคะมันอยู่ที่ฟันเฟิร์มว่าเราจะแกะลายได้สวยแค่ไหนก็อยู่ที่ฟันเฟิร์มด้วยนะคะเวลาแกะออกมาเนื้อผ้าเราจะได้แน่นแล้วก็ลวดลายมันจะจับอยู่ในนั้นเองมันจะเกิดความอ่อนละเอียดอ่อนหมายความว่าเราจะขีดเป็นเส้นกนกได้เนี่ยค่ะลายแบบลายกนกเลยนะคะมันไม่ใช่ลายเหลี่ยมมันเป็นลายที่อ่อนอยากจะให้มันดูสิคะกว่าจะโค้งได้นี่แต่ละตอนนี่เป็นการยากลำบากมากเนี่ยเป็นพันไม้เทียนะคะนี่กว่าจะทำเสร็จเนี่ยแต่ความฟืนแต่ละช่องเนี่ยมันถี่ยิบเลยบางทีก็ต้องใส่แว่นขยายนะคะคุณประมวลเธอหนักใจกับเรื่องการแกะลายฟืนมากที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างลายผ้าจากเส้นไหมที่จะนำมาทอเรียงกันแต่กว่าจะถึงการแกะฟืมคุณประมวลเธอต้องเตรียมการต่างๆมากมายนับแต่การย้อมสีไหมที่เธอซื้อมาเธอไม่ได้เลี้ยงไหมเองหรอกครับแต่เธอจะคัดเลือกเส้นไหมที่มีความเหนียวและเส้นสวยงามมาทำการย้อมสีส่วนจะเป็นสีอะไรนั้นก็แล้วแต่เจ้าของผ้าที่สั่งทำเธอไม่สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เธอสนใจว่าเธอต้องใช้เวลาในการย้อมสีนานเท่าใดไหมจึงจะให้สีที่สวยและคงทนติดอยู่นานโดยไม่ลอกไม่ตกให้เสียคุณลักษณะของผ้าไหมซึ่งต้องมีสีสดใสเข้าไปทั้งจัดมากเธอเอาใจใส่กับขั้นตอนนี้มากไหมที่ได้ออกมาจึงมีสีสันสวยงามเมื่อได้เส้นไหมออกมาแล้วก็ต้องนำมากรอไหมหากเป็นไหมที่เตรียมจะทอเป็นผ้ามัดหมี่ก็จะต้องนำมาเรียงหมี่คือการจัดเรียงเส้นไหมก่อนที่จะนำไปมัดลายการเรียงหมี่นั้นหากเรียงพลาดไปแม้แต่เส้นเดียวก็จะส่งผลให้ลายที่เกิดจากการมัดผิดไปแต่หากเตรียมเส้นไหมสำหรับทอผ้าธรรมดาก็ไม่ต้องมาขึ้นเรียงแต่จะนำไปกรออีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้ากระสวยพุ่งเส้นไหมที่ใช้จะมีขนาดของเส้นหรือความแข็งอ่อนของเส้นต่างกันเส้นไหมที่แข็งจะใช้เป็นไหมพุ่งส่วนเส้นอ่อนจะใช้เป็นไหมยืนไหมพุ่งจะถูกกรอเข้ากระสวยทั้งนี้รวมถึงไหมที่จะทอมัดหมี่ซึ่งผ่านการมัดและย้อมสีเสร็จแล้วการทอผ้ามัดหมี่ความยากจะอยู่ที่การมัดหมี่สร้างลายผ้าเพราะเมื่อถึงกระบวนการทอก็ไม่ยุ่งยากเท่าใดลายที่เกิดขึ้นก็จะเรียงตัวเองตามที่มัดไว้เช่นเดียวกับการทอผ้าไหมพื้นซึ่งยิ่งมีความง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่การที่จะทำให้ผ้ามีความสวยงามและคงทนผู้ทอต้องตีฟืมให้แน่นเส้นไหมจึงจะติดชิดกันและทำให้ผ้ามีความหนาคงทนใช้ได้นานขั้นตอนของงานคุณประมวลเธอรู้แต่ทำด้วยมือทั้งสิ้นเธอไม่คิดที่จะนำเครื่องจักรหรือว่าเครื่องทุ่นแรงชนิดใดมาช่วยสร้างงานของเธอเลยเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของเนื้อผ้าที่จะแตกต่างกันไปในทางด้อยลงการทอผ้ายกมีสิ่งที่แตกต่างและความละเอียดที่แตกต่างจากผ้าไหมมัดหมี่คุณประมวลต้องใช้เวลาในการแกะลายฟืมซึ่งนี่ล่ะคือสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับเธออย่างที่เธอพูดถึงข้างต้นเธอต้องใช้เวลาและสายตาละเอียดยิบหยิบเส้นไหมแต่ละเส้นขึ้นมาขัดเป็นช่วงตามลักษณะลายยิ่งลายละเอียดมากขึ้นเท่าใดเธอต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นมันต้องอาศัยสมาธิและความชำนาญเป็นอย่างมากวัย40กว่าของเธอกับชีวิตที่อยู่กับเส้นได้เส้นไหมตลอดเวลาเธอจึงคุ้นเคยกับมันสัมผัสที่มือเธอจับต้องเส้นไหมแต่ละเส้นมันจึงเป็นสัมผัสที่คุ้นเคยแต่ละช่องที่เธอสอดเข็มลงไปเพื่อดึงเส้นไหมขึ้นมาขัดมันคือความแม่นยำที่เธอยากจะพลาดลายแต่ละลาย
ว่าจะได้มาก็ต้องทนหลังขดหลังแข็งกันพอดูเมื่อได้ลายออกมาชั้นหนึ่งแล้วก็จะยกขึ้นไว้และเริ่มแกะลายอีกชั้นหนึ่งการทอผ้ายกจึงต้องมีผู้ช่วยในการทออีก2คนช่วยกันยกเส้นไหมในขณะทอลายผ้าที่ถูกดึงขึ้นไปแขวนไว้ในขณะนี้จะถูกดึงลงมาทีละเส้นเมื่อเริ่มการทอมือและเท้าต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาผู้ช่วยอีก2คนต้องประจำตำแหน่งคอยยกคอยสอดลายฟืมประสานจังหวะกับคนทอที่กระแทกฟืมใส่เส้นไหมที่พุ่งออกจากกระสวยมาขัดลำกับเส้นไหมยืนที่ขึงลายไว้เส้นแล้วเส้นลับนับหมื่นนับแสนเส้นมันกำลังเรียงตัวเองขึ้นเป็นรูปร่างผ้าไหมทอแต่ละผืนใช้เวลาในการทอไม่เท่ากันหากเป็นไหมมัดหมี่หรือไหมพื้นธรรมดาก็ใช้เวลาเพียง5วันแต่หากเป็นไหมยกบางผืนต้องใช้เวลาเกือบ3เดือนกว่าผ้าจะเสร็จการเปลี่ยนแปลงเส้นไหมที่จะใช้สอดก็จะทำในขั้นตอนนี้คือหากทอยกดิ้นก็จะเปลี่ยนไหมในกระสวยเป็นดิ้นหรือการทอมัดหมี่สอดดิ้นก็จะสอดดิ้นเข้าไปเมื่อถึงชั้นลายที่กำหนดไว้ลายและสีสันที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆมันทำให้ผู้ทอมีกำลังใจมากขึ้นและสร้างความภาคภูมิใจอย่างใหญ่หลวงแก่เธอคุณประมวลได้พูดถึงผ้าไหมทอว่าของ101นี่ก็คำนึงถึงเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้านี่ต้องให้หนาแล้วก็ปรับปรุงทางด้านเพิ่มนะคะให้มันมาตรฐานช่วงยาวลงไปแล้วก็กว้างคนอ้วนก็สวมใส่ได้คนผอมก็สวมใส่ได้ผ้ามาตรฐานเวลาเรามองออกไปอย่างนี้ก็มันหนามองไม่ทะลุแสงไม่ผ่านได้นะคะเรียกว่าผ้าคุณภาพชั้นดีแล้วก็สีสันของผ้าก็ไม่ตกด้วยอันนี้เป็นคุณภาพผ้าที่จัดว่าเป็นชั้นหนึ่งนะคะเสียงฟืนกระแทกเส้นไหมครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นเสียงที่เธอทุกคนคุ้นเคยมันทำตัวราวกับจังหวะดนตรีคอยขับกล่อมผู้คนในขณะทำงานสำหรับคุณประมวลส่วนประสาทของเธอสัมผัสกับเสียงนี้มาตั้งแต่เธออายุเพียง8ปีเสียงของมันแทรกซึมอยู่ในกระแสโลหิตคอยเพรียกร้องร่ำหาจนเธอต้องกลับมาทำงานนี้อีกครั้งคุณประมวลเธอสัญญาว่าเธอจะไม่หยุดงานของเธอเป็นอันขาดตราบเท่าที่เธอมีแรงที่จะทำเธอจะสืบสายและคิดค้นงานของเธอต่อไปไม่ใช่เพื่อตัวเธอเองแต่เธอจะทำเพื่ออนุชนรุ่นหลังให้เขาเหล่านั้นเกิดมาได้รู้จักกับงานฝีมือที่ทรงคุณค่ายิ่งให้เขาได้รู้ว่า101ก็มีเพชรล้ำค่าเม็ดหนึ่งเช่นกัน